สวัสดีครับผมแป๊ซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนโซโล่นะครับเพลงมือลั่นนะครับของพี่แจ๊สสปุกนิกป้าปิยองกุ๊กๆนะครับเดี๋ยวมาดูท่อนโซโล่กันเลยครับโซโล่จะเป็นโซโล่สั้นๆนะครับโน้ตน้อยๆจะประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับก็เล่นที่สาย4นะครับสไลด์จากช่องที่2นะครับแล้วก็สาย3ช่องที่2นะครับจะเป็นสลับกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นโน้ตเดิมเหมือนอีกทีนึงครับ2โน้ตเดิมต่อมาสายที่3ครับช่องที่4สไลด์ไป6ครับดีช่อง4ก่อนนะครับแล้วก็ถึงค่อยสไลด์สไลด์มา6แล้วกลับไป4นะครับแล้วก็จบที่สาย3ช่องที่2นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับต่อมาเป็นเล่นคู่สายนะครับสายที่3กับ2นะครับตอนแรกจับเป็นอย่างนี้ก่อนครับลักษณะสาย3นะครับก็คือนิ้วชี้แล้วก็ทาบไว้2เส้นก็คือช่องที่3กับช่องที่2นะครับแล้วก็สาย2ช่องที่3นะครับแล้วก็ดีดแล้วก็พูลออฟออกนะครับดีด2เส้นพร้อมกันก็คือดีดสาย2สาย3นะครับนะฟอร์มจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะมันจะอยู่คนละช่องกันแล้วก็พูลออฟออกนะครับที่สาย2ให้เป็นช่องที่จากสายจากช่องที่3เป็นช่องที่2นะครับเคลียร์ออกนะครับแล้วก็ดีดอีกอย่างนี้อีกทีหนึ่งดีดแล้วเคลียร์ออกอีกทีหนึ่งแล้วก็นิ้วก้อยมากดที่สาย2ช่องที่5นะครับแล้วก็ดีดเป็นคู่เสียงเหมือนกันก็คือสาย3ช่องที่2แล้วก็สาย2ช่องที่5นะครับจะเป็นนี้อันนี้ดูใหม่นะครับดูอีกทีนะครับเสร็จแล้วรอจังหวะนะครับรอจังหวะสักห้องหนึ่งนะครับแล้วก็คราวนี้เอานิ้วก้อยมาทาบนะครับทาบช่องที่5สายที่2กับสายที่1นะครับแล้วยังกดสาย3อยู่นะครับสาย3ที่ช่องที่2นะครับแล้วก็ดีดไปเลย3เส้นจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูท่อนตรงเมื่อกี้ใหม่โอเคเดี๋ยวผมเล่นช้าๆตั้งแต่เริ่มให้ดูนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้